ความสมบูรณ์ของป่าชายเลนที่ครอบคลุมพื้นที่ 6,000 ไร่เป็นแหล่งสร้างอาหารและสร้างอาชีพให้กับชาวบ้านท่าระแนะตำบลหนองคันทรงอำเภอเมืองจังหวัดตราดได้อาศัยทำมาหากินจับกุ้งหอยปูและปลาจนชาวบ้านเรียกกันว่ามหัศจรรย์ป่าชายเลนซึ่งปัจจุบันได้เปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพื่ออนุรักษ์ป่าชายเลนและสืบสานวัฒนธรรมพื้นเมืองค่ะป่าชายเลนกับคนในชุมชนนี่เป็นของที่คู่กันมาช้านานนะครับถ้าป่าไม่มีคนที่นี่ก็จะไม่มีที่ทำมากินนะครับได้ทำมากินในป่าชายเลนนี่ประมาณเป็นร้อยปีนะครับก็อยู่ด้วยกันแล้วก็ดูแลกันไปโดยที่เราไม่ทำลายไม่ทำร้ายสัตว์น้ำไม่ทำร้ายป่านะครับซึ่งก็ทำให้ทรัพยากรธรรมชาติในป่าชายเลนยังอุดมสมบูรณ์แล้วก็ทำมากินยันลูกยันหลานเลยนะครับการมาท่องเที่ยวป่าชายเลนบ้านท่าระแนะจะมีมัคคุเทศก์น้อยมาต้อนรับและนำเที่ยวค่ะก่อนลงเรือไปสัมผัสกับธรรมชาติก็ต้องใส่เสื้อชูชีพเพื่อความปลอดภัยตลอดเส้นทางที่นั่งเรือค่ะระหว่างทางเราจะได้สัมผัสกับป่ากงกลางป่าจากและป่าตะบูนซึ่งจะให้ความรู้สึกที่แตกต่างกันค่ะหลังจากลงเรือมาแล้วจะได้สัมผัสกับต้นตะบูนที่มีอายุหลายสิบปีขึ้นอยู่ในระยะที่ห่างกันแต่รากของต้นตะบูนเลื้อยแผ่กว้างสานกันอยู่เหนือพื้นดินกลายเป็นลานตะบูนค่ะแม้วันที่ทีมงานไปถ่ายทำเป็นช่วงที่น้ำกำลังลงจึงทำให้ไม่เห็นรากของต้นตะบูนได้อย่างชัดเจนแต่ก็สัมผัสได้ถึงธรรมชาติที่มีความสมบูรณ์ค่ะจะไปไหมอ่ะคุณผู้ชมคะสำหรับบริเวณนี้นะคะก็เป็นลานกิจกรรมค่ะหรือว่าที่ชาวบ้านที่นี่เขาเรียกกันว่าลานโยนโบลิ่งลูกตะบูนค่ะแม้ว่าวันนี้นะคะที่เรามาน้ำจะท่วมค่ะแต่ว่าลานโยนโบลิ่งแห่งนี้ค่ะยังสามารถเล่นได้อยู่ค่ะตรงนี้ก็ถือว่าสร้างความสนุกสนานให้กับนักท่องเที่ยวได้ไม่น้อยค่ะสำหรับอุปกรณ์ในการเล่นโบลิ่งของเรานะคะก็หาได้ง่ายๆในป่าแห่งนี้เนี่ยแหละค่ะนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นลากลำพูนะคะส่วนอันนี้ค่ะก็เป็นลูกตะบูนค่ะไม่ใช่แค่ดิฉันและน้องๆที่สนุกกับการโยนโบลิ่งเท่านั้นแต่นักท่องเที่ยวที่เข้ามาอย่างไม่ขาดสายก็ไม่หวั่นที่จะลงไปร่วมสนุกกับการโยนโบลิ่งเช่นกันค่ะก่อนกลับตู้แวะซอยลูกตะบูนเอาไปฝากพี่ๆกลุ่มมัดย้อมบ้านท่าระแนะด้วยค่ะค่ะได้มาแล้วค่ะลูกตะบูนนะคะเดี๋ยวเราก็จะนำไปสกัดเป็นสีย้อมผ้ากันค่ะผู้ใหญ่คะแล้วอย่างเมื่อกี้เนี้ยที่เราผ่านมาค่ะเป็นต้นตะบูนขึ้นทั้งหมดเลยใช่ไหมคะหรือว่าเรียกว่าอีกอย่างนึงว่าลานตะบูนเลยครับก็ส่วนใหญ่แล้วก็จะมีต้นตะบูนเยอะกว่าต้นไม้อื่นนะครับป่าตะบูนที่นี่ที่วัดตาเนี่ยต้นตะบูนจะเยอะนะครับแล้วก็ตะบูนมันเกี่ยวพันกับชุมชนยังไงคือต้นตะบูนเนี่ยอย่างลูกตะบูนเนี่ยนะ
ชาวบ้านก็เอาไปย้อมแผลย้อมอวนสมัยโบราณนะตอนนี้เราก็เลยดัดแปลงเอามาไปย้อมเป็นเสื้อผ้าให้เป็นธุรกิจของชุมชนแล้วก็เป็นของฝากของที่ระลึกซึ่งลูกตะบูนมันก็มีอยู่ในชุมชนเยอะแล้วต้นตะบูนเขาก็มีเขาเรียกว่ามีความพิเศษของเขาคือเขาจะมีรากแผลขึ้นมาเป็นความจันของป่าชายเลนบ้านท่านนะครับคุณผู้ชมคะหลังจากที่เราไปเก็บลูกตะบูนมาแล้วนะคะก็จะต้องนำมาสกัดเพื่อที่จะทำเป็นสีย้อมผ้าค่ะค่ะแล้วขั้นตอนการทำค่ะแรกเริ่มเราต้องทำยังไงบ้างคะหลังจากที่เราเก็บมาแล้วเราก็มาแกะนะคะลูกตะบูนนะคะเอาออกมาเป็นชิ้นๆเพราะว่าลูกตะบูนในลูกตะบูนเนี่ยมันจะมีเม็ดเป็นจิ๊กซออยู่ในของลูกตะบูนเวลาเราแกะออกมาแล้วเอาเม็ดออกแล้วก็เอาเปลือกนะคะเอาเปลือกของเขามาหั่นเป็นชิ้นชิ้นอย่างนี้ค่ะเหมือนเราหั่นหมูหั่นเนื้อเลยหั่นผักนะคะเราหั่นเป็นชิ้นชิ้นแล้วหลังจากที่เราหั่นแล้วเนี่ยเราก็เอาไปต้มน้ำได้เลยค่ะแล้วเขาจะออกสีมาค่ะออกสีเป็นสีน้ำตาลแล้วพอเราได้สีแล้วเนี่ยเราก็เตรียมผ้าที่เราจะเอามาย้อมมัดผ้าเป็นลายที่เราจะทำค่ะแล้วก็เอามาต้มในน้ำที่เราต้มเป็นสีแล้วหลังจากนำผ้าที่ผ่านการมัดย้อมครบครึ่งชั่วโมงแล้วก็จะนำขึ้นไปจุ่มในน้ำปูนใสเพื่อให้สีธรรมชาติติดทนนานค่ะจากนั้นก็นำไปตากแดดให้แห้งแค่นี้ก็สามารถส่งขายได้แล้วละค่ะลายผ้าที่เป็นเอกลักษณ์ก็คือเป็นลายละแนะซึ่งเราได้ค้นคิดของกลุ่มพวกเรากันเองว่าชื่อหมู่บ้านเราเป็นหมู่บ้านท่าละแนะซึ่งมีประวัติศาสตร์มากว่า200กว่าปีนะคะที่ทางคนเฒ่าคนแก่ได้บอกว่าสมัยนู้นมีเรือสำเภาจีนมาหากินทางหมู่บ้านเราแล้วก็มาพักอยู่ทางนี้โดยที่เจอมรสุมทำฝั่งทะเลแล้วก็มาหลบในซอยของท่าละแนะของเราที่เป็นปัจจุบันนี้นะคะก็ได้หลบเข้ามาจอดจนกระทั่งมาทำมาหากินเป็น 10-20 ปีเรือก็จะมีการชำรุดทางเรือสำเภาจีนเนี่ยคนจีนก็ได้จอดเรือทิ้งไว้ระเกะระกะนะคะซึ่งก็เป็นที่มาของว่าเป็นละแนะเรือนะคะเป็นโครงเรือที่เก่าๆทิ้งไว้ก็เลยเป็นชื่อที่มาของหมู่บ้านท่าละแนะเราก็เลยคิดว่าในเมื่อเราทำนวัตกรรมวิถีของเราแล้วเนี่ยเราก็จะต้องมัดลายผ้าให้เป็นชื่อของหมู่บ้านหรือเป็นเอกลักษณ์ของหมู่บ้านเราส่วนสินค้ามีผ้าเช็ดหน้าผ้าคลุมไหล่ผ้าพันคอและเสื้อมีราคาขายตั้งแต่50ถึง200บาทถือว่าเป็นการใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนมาก่อให้เกิดรายได้เป็นอย่างดีค่ะมาถึงที่นี่แล้วก็ต้องมาลองชิมชากันหน่อยค่ะโดยชาที่ขึ้นชื่อนั่นก็คือชาร้อยรูค่ะเป็นวัตถุดิบที่ชาวบ้านหาได้จากป่าชายเลนแห่งนี้ด้วยเช่นกันค่ะที่สำคัญชาวบ้านบอกต่อกันว่าจิบชาร้อยรูอยู่ร้อยปีค่ะคือหัวร้อยรูเนี่ยมันจะเป็นลักษณะกลมๆใหญ่ๆพอเราพาออกมาเนี่ยหัวมันเนี่ยจะเป็นรูเป็นรูเยอะแยะมากมายเลยในนั้นน่ะมันจะมีมดดำอยู่เขาบอกสารของมดดำกับสารของหัวร้อยรูเนี่ยมันมาผสมกันแล้วมันจะมีคุณลักษณะพิเศษของมันนะคะพอเรามาพาล้างน้ำสะอาดแล้วเราไปตากแห้งตากแห้งพอตากแห้งแล้วเนี่ยเราต้องตากแห้งนะคะไม่ไปอบเพราะอบแล้วเนี่ยมันจะทำให้สรรพคุณของเขาเนี่ยลดน้อยลงสารที่เขามีอยู่ในตัวของเขาเนี่ยนะคะเสร็จแล้วพอตากแห้งแล้วเนี่ยเราก็เอามาต้มโดยใส่ใบเตยเพราะว่าทำให้ใบเตยเนี่ยทำให้เขามีกลิ่นหอมนะคะเพราะว่ากลิ่นของเขาเนี่ยจะจืดๆชืดๆไม่มีกลิ่นนะคะให้มันมีกลิ่นหอมนอกจากนั้นแล้วใบเตยเนี่ยยังช่วยขับปัสสาวะด้วยสำหรับชาวร้อยรูยังไม่ทำขายอย่างเป็นทางการค่ะเนื่องจากหัวร้อยรูในพื้นที่ยังมีจำนวนจำกัด
ขณะนี้ผู้ใหญ่สายชนประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวชุมชนบ้านท่าระแนะอยู่ระหว่างการเพาะขยายพันธุ์เพื่อให้หัวร้อยรูมีจำนวนเพิ่มขึ้นค่ะการมาท่องเที่ยวชุมชนบ้านท่าระแนะสามารถมาท่องเที่ยวได้ทุกวันและยังได้เรียนรู้ถึงวิถีชีวิตที่พึ่งพาอาศัยธรรมชาติแบบยั่งยืนด้วยค่ะ